นี้นะคะเริ่มต้นวันนี้กันที่ข่าวหวานหวานน่ารักน่ารักของน้องยาย่าอุรัสยาค่ะที่ลงรูปในอดีตนะคะคู่กับน้องณเดชน์นั่นเองพร้อมมีแคปชั่นขำๆด้วยนะคะว่าเงาะป่ากับรจนาค่ะคุณผู้ชมยังจำกันได้ใช่ไหมคะว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยที่ณเดชน์เขาเปลี่ยนลุคค่ะมาทำผมหยิกนะคะซึ่งก็ว่าไปว่าก็ไม่นานมากแต่ก็นานเหมือนกันประมาณปี2013เห็นจะได้ค่ะในช่วงที่โควิด-19 ที่ทำให้เราต่างคนต่างต้องอยู่บ้านตัวเองแบบนี้อาจจะมาเจอกันบ่อยๆไม่ได้แบบเมื่อก่อนนะคะเราก็เลยได้เห็นความหวานของคู่ NY ผ่านทาง Instagram เพิ่มมากขึ้นค่ะล่าสุดยาย่านะคะก็ลงรูปคู่กับณเดชน์ในลุคผมหยิกนะคะในขณะที่มือของณเดชน์ก็โอบเอวยาย่าอย่างอบอุ่นนะคะซึ่งรูปนี้ก็ถ่ายที่พัทยานั่นเองค่ะโดยยาย่าก็เขียนแคปชั่นนะคะเป็นภาษาอังกฤษน่ารักน่ารักว่า Verify Today Featuring Away Back Wednesday 2013นะคะเงาะป่าแอนรจนาค่ะงานนี้เล่นเอาเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับเนี่ยเข้ามาแซวในความหวานของทั้งคู่กันเพียบเลยเอาเป็นว่าห่างกันแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็จะได้เห็นโมเมนต์หวานหวานน่ารักน่ารักของทั้งคู่แบบนี้อย่างต่อเนื่องละค่ะและช่วงอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติแบบนี้นะคะก็ทำให้ไม่เพียงแค่ยาย่าที่มีเวลาเล่นโซเชียลมากขึ้นเท่านั้นค่ะฟังณเดชน์เองนะคะก็มีเวลาในการสื่อสารกับแฟนคลับผ่านทาง IG มากขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะล่าสุดนะคะณเดชน์ก็โพสต์รูปโชว์ซิกแพคค่ะพร้อมชวนแฟนๆมาพูดคุยกันเรื่องออกกำลังกายพร้อมได้แนะนำเคล็ดลับนะคะในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอย่างถูกวิธีโดยหลักการของณเดชน์ก็มีง่ายๆก็คือทำให้พอดีทำให้ถูกวิธีแบ่งเวลาให้พอดีและเริ่มทำสักทีที่สำคัญเราเริ่มทำได้ทุกวันงานนี้นะคะมีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ขอคำแนะนำเพิ่มเติมกันเพียบเลยซึ่งณเดชน์ก็น่ารักมากๆค่ะไล่ตอบแฟนๆแทบจะทุกคอมเมนต์เลยจนหลายคนเนี่ยมีแรงบันดาลใจอยากจะหันมาออกกำลังกายดูแลตัวเองตามณเดชน์กันไปแล้วสุดยอดไปเลยค่ะ